ที่มีสระที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือคำกล่าวสรรเสริญนะคะก็คือจะเซมๆกับอังกฤษก็คือ word with vowel นะคะคำที่มีสระนะคะต่อมานะคะคำที่ประสงค์นะคะก็คือ combine combine consonant นะคะเราก็จะมีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็คือพยัญชนะประสงค์กับสระโอเคไหมคะ